ผมครับปักหมุดที่จังหวัดตรังครับจะพาไปดูชุมชนตัวอย่างด้านการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรครับทั้งขยะบนบกและขยะจากทะเลครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของขยะจากครัวเรือนนะครับที่ชาวชุมชนมดตะนอยหมู่ที่3ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังช่วยกันคัดแยกเป็นขยะทั้งจากบนบกและทะเลนะครับจนเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะแบบครบวงจรด้วยคนในชุมชนนะครับชุมชนมดตะนอยเป็นชุมชนชายฝั่งทะเลนะครับมีชาวบ้านกว่า300ครอบครัวหรือประมาณ 1,000 คนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนะครับและทำอาชีพประมงพื้นบ้านชาวบ้านที่นั่นร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นนะครับในการร่วมกันจัดการขยะอย่างเช่นทุกบ้านจะมีถุงอวนเนี่ยใส่และคัดแยกขยะและมีป้ายรณรงค์ลดขยะตามจุดต่างๆในหมู่บ้านครับให้ชุมชนได้มีความสะอาดและก็มีสุขภาพดีๆของชุมชนและลูกหลานต่อไปในอนาคตข้างหน้าปัจจุบันนี้มีการแบ่งการจัดการขยะออกเป็น4กลุ่มโซนนะคะแต่ละโซนก็จะมีบริบทที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางโซนก็จะอยู่ติดทะเลไปเลยบางโซนก็จะอยู่ติดกึ่งทะเลก็ทางผู้นำชุมชนและหน่วยงานในชุมชนรวมพลังยืนยันกันเป็นเสียงเดียวนะครับบอกว่าทั้งชุมชนเนี่ยเขาตั้งเป้าในปี2565บ้านมดตะนอยตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังจะต้องเป็นชุมชนปลอดขยะ 100% ครับปัจจุบันสามารถลดขยะในชุมชนทั้งที่เกิดจากครัวเรือนและขยะทะเลได้ประมาณ180โดยชาวบ้านทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ